ดีค่ะขอต้อนรับสู่รายการเหมียวเอ็มชาแนลวันนี้นะคะเราจะมาคีบตุ๊กตาอีกแล้วนะคะจากพื้นฐานนะคะที่หนูสอนคีบไปใน2คลิปแรกนะคะวันนี้นะคะก็จะเป็นคีบตุ๊กตาท่าตะเคง EP 3แล้ว EP 3แล้วค่ะเย้มาเรามาดูท่าตะแคงกันเริ่มจากพิกาชูก่อนนะคะค่ะก็คือให้1ขานะคะอยู่ตรงสุดตรงนี้ตรงนี้ค่ะตรงนี้นะคะตรงนี้ตรงนี้นะคะส่วน2ขาด้านตรงนี้นะคะด้านหลังเพราะว่าตอนปลายขาตัวขี้มันจะงอใช่ไหมคะมันก็จะช่วยประคองให้ตัวนี้มันขึ้นได้นะคะเหมือนกับคลิปตัวลาเอมอนนะคะที่หนูคลิปนะคะมันจะมีตัวนึงที่เป็นท่าตะแคงนะคะถ้าใครยังไม่เคยดูก็กดปุ่มไอตรงนี้ค่ะแม่เห็นแม่เห็นแม่เห็นกับตาเลยชิคค่ะเหรียญเดียวค่ะเหรียญท่าเนี่ยท่านี้แหละตะแคงอย่างนี้แหละตะแคงนี่แหละปุ๊บใช่ค่ะนะแต่อันนั้นมันจะโชคดีเพราะว่ามันอยู่ที่ซอกคอพอดีเลยโอเคต่อไปก็จะเป็นตัวเล็กนะคะกูเจธรรมะกูเจธรรมะถ้าเป็นแม่จะคีบยังไงคะกูเจธรรมะท่าจะแข็งแม่ก็ใช้งำอย่างนี้เลยโอ้โหแม่ไม่ใช่แล้วค่ะไม่ใช่ก็คือถ้าแม่จะคีบนะว่าคนจะไปนอนตะแคงแบบนี้ค่ะอ๋อมีเทคนิคอีกแล้วให้สองแขนอยู่ตรงนี้นะคะไข่ขาวไข่ขาวส่วนอีกหนึ่งแขนอยู่ตรงนี้นะคะได้แน่นอนค่ะอ๋อล็อกเลยใช่ไหมคะล็อกค่ะลอยขึ้นมาใส่ปล่องเลยใช่ไหมคะใช่ค่ะวิธีคีบไข่ขี้เกียจหรือกูได้ทำอะให้ไข่ขาวตะแคงก่อนแล้วเล็งขาคีบ2ขาขาที่ซอกระหว่างไข่ขาวกับไข่แดงไข่3ให้อยู่ด้านนอกไข่ขาวคีบแบบนี้เนี่ยโอกาสได้ไปสู่มาม่าเลยค่ะดูแล้วเหมือนไม่ยากเนาะก็เหมือนไม่ยากนะคะแต่ว่าชวนเพื่อนๆมาคุยกันไหมว่าคนไหนทำตามสูตรได้จาก2คลิปที่แล้วนะคะที่ใครคีบแล้วใช้ได้นะคะอย่าลืมมาคอมเมนต์ในคลิปแต่ละคลิปด้วยนะคะเดี๋ยวจะได้รู้ว่ามันคีบสำเร็จไหมผลสำเร็จไหมวิธีของหนูสำเร็จไหมคะแบบนี้นะคะค่ะค่ะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะคะเพราะว่ากด Subscribe แล้วก็จะรู้ได้ว่าหนูจะลงคลิปสอนคีบตุ๊กตาวันไหนอีกแล้วก็จะได้คีบเป็นนะคะเพื่อนๆทุกคนสำหรับวันนี้บ๊ายบายค่ะสวัสดีค่ะ